แล้วพี่น้องรู้ไหมวันนี้เรื่องตลกที่มันเกิดขึ้นคืออะไรปกติแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยรัฐบาลก็เป็นคนเสนอแต่วันนี้ตั้งแต่เปิดสภามาจนถึงวันนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลเสนอกฎหมายมากที่สุดพี่น้องเพราะว่าของเขาเนี่ยยังเคลียร์กันไม่จบเดี๋ยวเรื่องตำรวจมันก็จะจับกันใช่ไหมมีปัญหาเต็มไปหมดกฎหมายยังไม่ได้มีการเสนอเข้าสู่สภาอะไรมากมายเลยลุงนะครับที่กำลังเป็นด่านหน้าเพื่อทำให้สื่อมวลชนสาธารณะนะครับมีคุณภาพดีที่สุดโดยเอาประสบการณ์จากการไปเรียนจากการไปอยู่ในแวดวงสื่อนะครับนี่คือคนหนึ่งคนที่เป็นลูกหลานของพี่น้องชาวพัทลุงที่มีคุณภาพมากที่สุดทีนี้พอเอื้อพูดถึงพัทลุงนะครับก่อนที่จะไปลงรายละเอียดว่าพวกเรากำลังทำอะไรแล้วชาวพัทลุงจะได้อะไรจากการมีพรรคก้าวไกลผมอยากจะเริ่มต้นนะครับด้วยการชวนพี่น้องคุยว่าวันนี้ประเทศของเรากำลังเจอกับอะไรวันนี้เรามีรัฐบาลใหม่ถูกต้องไหมฮะเรามีรัฐบาลเศรษฐาเป็นไงบ้างฮะเขาก็เป็นมาหลายเดือนพอสมควรแล้วนะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วยังครับยังเนาะยังเนาะซึ่งไม่เป็นไรผมว่าก็ต้องให้โอกาสเขานะเขาก็เพิ่งเข้ามาเพิ่งมาเป็นรัฐบาลเราก็ต้องให้เวลาในการทำงานแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับพี่น้องเราก็จะเห็นว่ารัฐบาลนี้เนี่ยมีนโยบายต่างๆนะครับหลากหลายนโยบายเหมือนกันแล้วหลากหลายนโยบายที่ว่าเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบกับชีวิตของพวกเราความเป็นอยู่ของพวกเราอย่างนโยบายเรือธงที่รัฐบาลพูดนะครับอ่ะคือเรื่องอะไรฮะเงิน 10,000 บาทดิจิตอลวอลเล็ตใช่ไหมครับพี่น้องคงเคยได้ยินบ้างแต่ถามว่าดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเนี่ยมันฟังดูดีไหมอยู่ๆก็แจกเงินให้กับชาวบ้านหมื่นนึงนะเอาไว้พี่น้องเอาอยู่แล้วแต่ว่าอีกด้านหนึ่งที่เราต้องพิจารณา 10,000 บาทแจกให้กับหลายๆครอบครัวหลายๆคนเนี่ยมันใช้งบประมาณ 560,000 ล้าน 560,000 ล้านเนี่ยมันเยอะเกือบจะเท่ากับตอนที่ประเทศไทยนะครับต้องเป็นหนี้ตอนช่วงต้มยำกุ้งซึ่งวันนี้ต้มยำกุ้งเกิดปีไหน40ใช่ไหมวันนี้เรายังจ่ายหนี้ไม่หมดนะครับวันนี้เรายังผ่อนอยู่นะครับแล้ว 560,000 ล้านที่เรากำลังจะกู้และเอาเงินมาแจกต่างๆเนี่ยก็น่ากังวลว่าสุดท้ายระยะยาวเราจะจ่ายไหมแล้วสิ่งที่มันต้องคิดต่อไปผมไม่รู้ว่าพี่น้องตรงนี้ได้ลองกู้ธนาคารกำลังผ่อนนั่นผ่อนนี่บ้างไหมแต่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ดอกเบี้ยสูงมากนะครับดอกเบี้ยสูงมากนั่นหมายความว่าเราก็จะมีภาระค่าใช้จ่ายนะครับที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยถามว่าใครจ่ายดอกเบี้ยพวกเราประชาชนดังนั้นเนี่ยพวกเราพรรคก้าวไกลอาจจะไม่ได้ค้านนโยบายของรัฐบาลทั้งหมดแต่เราก็พยายามที่จะท้วงติงและพยายามนำเสนอกับรัฐบาลว่าถ้าทำนโยบายแบบนี้มันจะมีผลอะไรบางครั้งนโยบายแจกเงินมันอาจจะดีในแง่ที่ว่าก็ทำให้พี่น้องประชาชนซึ่งอาจจะยังมีความยากลำบากเอาเงินจากหนาไปใช้แล้วเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจแต่อีกด้านหนึ่งบางครั้งเราก็ต้องคิดไปว่าหลังจากจ่ายเงินนั้นไปแล้วเนี่ย6เดือนข้างหน้า1ปีข้างหน้าพวกเราก็อาจจะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวดังนั้นพี่น้องครับผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าแนวทางของการทำพรรคการเมืองอย่างพรรคก้าวไกลเราจะเป็นพรรคการเมืองที่ไม่ได้ค้านทุกเรื่องแต่เราจะเป็นพรรคการเมืองที่เรียกว่าค้านเชิงรุกเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกที่ค้านอย่างสร้างสรรค์และนำเสนอกฎหมายต่างๆพี่น้องคงทราบจากพี่เพชรจากตอนที่เราหาเสียงว่าเราเนี่ยมีนโยบายกี่นโยบายพี่น้อง300กว่านโยบายใช่ไหมเยอะเต็มไปหมดเลยแต่วันนี้เราไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วเราจะทำนโยบายเหล่านั้นให้กับพี่น้องได้ยังไง
เหล้าเบียร์นะครับซึ่งทางนี้เนี่ยอาจจะดื่มกันได้เยอะเข้าใจว่าอย่างนั้นเอ๊ะหัวเราะอย่างนี้นี่มันแปลว่าอะไรมีรอยยิ้มให้ผมนี่ไม่แน่ใจที่อะไรแต่ว่าหลายพื้นที่เขาก็เอาพวกสินค้าทางการเกษตรมาหมักมาทำเป็นสุราแล้วก็ขายได้ราคาเพิ่มสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเสนอเป็นกฎหมายได้แล้วมีอีกกฎหมายอีกหลากหลายฉบับพี่น้องที่เราสามารถเสนอได้แล้วพี่น้องรู้ไหมวันนี้เรื่องตลกที่มันเกิดขึ้นคืออะไรปกติแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยรัฐบาลก็เป็นคนเสนอแต่วันนี้ตั้งแต่เปิดสภามาจนถึงวันนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลเสนอกฎหมายมากที่สุดพี่น้องเพราะว่าของเขาเนี่ยยังเคลียร์กันไม่จบเดี๋ยวเรื่องตำรวจมันก็จะจับกันใช่ไหมมีปัญหาเต็มไปหมดกฎหมายยังไม่ได้มีการเสนอเข้าสู่สภาอะไรมากมายเลยแต่พรรคก้าวไกลแม้จะเป็นฝ่ายค้านแต่เรามีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเรามีความพร้อมว่าไอ้ตอนที่เราหาเสียง300นโยบายเนี่ยเราได้เตรียมกฎหมายไว้แล้วแล้วเราก็พร้อมที่จะเสนอทันทีเมื่อจังหวะเวลามันมาถึงดังนั้นแม้จะเป็นฝ่ายค้านแต่ก็เป็นฝ่ายที่เสนอความเปลี่ยนแปลงต่างๆด้วยนอกจากงานกฎหมายพี่น้องได้ยินเรื่องงานกรรมาธิการใช่ไหมฮะได้ติดตามข่าวใช่ไหมว่ารัฐบาลนี้เนี่ยกรรมาธิการสำคัญอย่างปปช.ปปช.เนี่ยย่อมาจากกรรมาธิการของการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันปรากฏว่าฝ่ายไหนได้พี่น้องฝ่ายรัฐบาลเข้าไปเนาะไอเนี่ยมันก็มีประเด็นว่าในรัฐบาลยุคนี้เนี่ยการตรวจสอบคอร์รัปชันมันอาจจะยากสักหน่อยเพราะกรรมาธิการที่มีภารกิจโดยตรงในการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันรัฐบาลขอเอาไปเขาบอกว่าเดี๋ยวทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยรัฐบาลจะตรวจสอบเองผมก็มานั่งคิดแล้วทุจริตมาจากไหนอ่ะมาจากรัฐบาลแล้วใครเป็นคนตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันเอารัฐบาลแล้วมันจะปกป้องมันจะแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้ยังไงที่ผ่านมาเราก็เลยยืนยันมาโดยตลอดว่าไอ้กรรมาธิการพวกเนี้ยมันต้องเป็นของฝ่ายค้านแต่นั่นไม่เป็นไรเขาจะใช้เสียงข้างมากลากไปไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายเราก็พร้อมที่จะใช้กรรมาธิการต่างๆในการแก้ปัญหาจัดการกับการทุจริตคอร์รัปชันพอพูดถึงทุจริตคอร์รัปชันตอนนี้หน่วยงานหรือข้าราชการกลุ่มไหนที่มีชื่อเสียงเรื่องคอร์รัปชันมากที่สุดพี่น้องสักองค์กรฮะทหารมีองค์กรอะไรอีกฮะตำรวจใช่ไหมจริงๆแล้วพี่น้องมันมีทุกองค์การนะพี่น้องเชื่อไหมผมเพิ่งมาจากธุรกิจผมเจอทีมงานคนหนึ่งแล้วกันนะครับเขาเป็นหมอเขาก็เล่าปัญหาเรื่องเส้นสายในวงการหมอมันก็มีแต่ผมมายืนอยู่จุดนี้พูดกับพี่น้องตรงนี้แล้วผมทำเรื่องตำรวจมาก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องตำรวจให้ฟังอย่างเรื่องตำรวจพี่น้องครับล่าสุดเป็นไงฮะเละไหมฮะเขาบอกเละเป็นโจ๊กเละเป็นโจ๊กบ้านเมืองของเรามาถึงจุดที่ตอนนี้รองผบ.ตร.ถูกตรวจค้นในช่วงเวลาที่วันสองวันจะมีการตั้งผบ.ตร.มันเป็นไปได้ยังไงฮะโอเคผมรู้ว่าองค์กรตำรวจวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายผมว่าในพัทลุงก็มีบ้างแหละมีไหมพี่น้องมีเรียกเจ้าหน้าที่เนี่ยนะเราเรียกตำรวจว่านายใช่ไหมนายมีไหมนายที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายแถวพัทลุงมีอะไรครับขยะเมื่อกี้มีคนพูดขยะนะขยะมีอะไรนะป่านี่คือไปตัดไม้มาขายหรือว่าไงฮะบอกได้ไม่มีใครแอดพิษหวยเถื่อนมีหวยเถื่อน
โอเคเดี๋ยวที่ออกนะนี่ก็เลยโอ้ผมไม่ได้ซื้อไว้เลยไอ้หัวที่เท่1 6 4เอาที่เมื่อกี้จิ้มมือถือนี่ดูเลขแล้วก็กำซื้อหัวกันรักทางไลน์ใช่ไหมครับเนี่ยเอาให้ดีมากจริงมีอะไรครับพัทลุงเนี่ยยาเสพติดนายมีนาที่เกี่ยวข้องนะครับมีน้ำมันเถื่อนแถวนี้มีไหมมีนี่ตกลงก็ทำอะไรถูกบ้างเนี่ยลังนกก็ยังไม่จบโอ้มันทุกอย่างเนาะน้ำมันหายคือทั้งหมดนี้พี่น้องจะเห็นว่าวันนี้องค์กรตำรวจมันเละเทะมันเละจริงๆแล้วไอ้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือการแย่งตำแหน่งกันเนี่ยไอ้ที่มันเละกันเป็นโจ๊กเนี่ยมันคือแบบนี้มันถึงขนาดเอาตำรวจไปค้นบ้านรองผบ.ตร.แล้วรองผบ.ตร.ก็ตื่นเช้ามายังใส่ถุงเท้ากางเกงขาสั้นงงหน้าตายังสลึมสลืออ่านสีหน้าออกมาแล้วคงจะฟังได้ว่านี่มันอะไรวะเนี่ยมันไปกันขนาดนี้แล้วตำรวจเล่นกันขนาดนี้แล้วธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยผมก็ทราบว่ามันเกิดขึ้นกันเต็มที่มันมีกันเต็มไปหมดพนันออนไลน์ยาเสพติดค้ามนุษย์มีทั้งนั้นด้วยเหตุผลแบบนี้พรรคก้าวไกลเราถึงให้ความสำคัญกับเรื่องตำรวจมากเพราะเรารู้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราแก้ปัญหาตำรวจได้ธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยในบ้านของเราในเมืองของเราเนี่ยมันก็จะถูกปราบปรามถูกแก้ไขได้พี่น้องอยากให้ตำรวจมาแก้ปัญหาเรื่องธุรกิจผิดกฎหมายนะครับบางคนบอกไม่อยากซื้อหวยคือเราต้องแยกไอ้ธุรกิจผิดกฎหมายมันบางครั้งมันมีหลายประเภทไอ้ประเภทที่มันผิดเพราะมันเป็นภัยต่อลูกหลานเราอันเนี้ยยังไงก็ทำให้ถูกกฎหมายไม่ได้อย่างเช่นยาเสพติดใช่ไหมอันเนี้ยไม่ได้ค้ามนุษย์อย่างเงี้ยไม่ได้ถูกไหมจะเอามนุษย์เนี่ยเอาชาวโรฮิงญาอะไรต่างๆเนี่ยไปเป็นทาสไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงหวยเอ้เรามาคุยกันไหมว่าจะทำยังไงที่หวยที่ไปซื้อกันเนี่ยใต้ดินเนี่ยเงินเนี่ยอยู่นอกระบบกันตั้งไม่รู้เท่าไรเนี่ยถ้าซื้อบนดินได้เงินเหมือนเดิมแต่เงินเข้าหลวงดีกว่าไหมพอเงินมันเข้าหลวงใช่ไหมมันก็กลายเป็นโรงพยาบาลมันก็กลายเป็นเงินที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุสิ่งเหล่านี้มันดีกว่าไหมนี่แหละแต่ถ้าจะสู้เรื่องหวยบนดินต้องเจอกับใครนี่ท่านรู้นี่เต้นไม่หรอกแล้วก็เรารู้ๆกันอยู่ว่าบ้านของเราเมืองของเราเป็นยังไงถามว่าทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดมาเรื่องธุรกิจผิดกฎหมายพี่น้องตอบได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเพิ่งเหลือรู้ได้ว่าเขาทำตรงไหนเนี่ยใช่ไหมแล้วตำรวจเขารู้ไหมไม่รู้ถ้าเป็นตำรวจไม่รู้อ่ะไม่รู้ตำรวจไม่รู้เพราะว่าแบงค์พันมันเยอะไปหน่อยพี่น้องครับพวกผมเนี่ยเราให้ความสำคัญกับตำรวจเพราะเราอยากจะไปจัดการกับไอ้เรื่องที่มันผิดกฎหมายจริงๆยาเสพติดทำลายลูกหลานเราสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราปล่อยแต่การที่เราจะทำให้ตำรวจมีความเข้มแข็งได้มันจึงต้องปฏิรูปแล้วการปฏิรูปตั้งแต่ต้นเนี่ยมันต้องไปจัดการไอ้ระบบตัวพี่น้องเคยได้ยินตัวช้างไหมตัวช้างเนี่ยแม่พูดลงรายละเอียดแล้วเดี๋ยวมันจะขามันข้างนึงมันก็เข้าคุกไปแล้วเดี๋ยวข้างต่อไปมันจะไปอยู่ด้วยมันจะไปลำบากแต่ถ้าพี่น้องเนี่ยมีลูกหลานเปิดใน Google เนี่ยพิมพ์เข้ามาตัวแล้วก็ช้างพี่น้องจะเจอรายละเอียดทั้งหมดเลยแต่ผมพูดแบบย่อๆแล้วกันว่าตัวช้างเนี่ยมันคือระบบอภิสิทธิชนมันคือระบบที่ต่อให้ไม่ต้องมีความสามารถอะไรไม่ต้องเก่งอะไรแต่ตำแหน่ง
ของตำรวจมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงโดยที่ไม่มีเหตุผลนะซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะมาจากเพราะเงินส่วนหนึ่งมันอาจจะมาจากเพราะเส้นสายต่อไปนี้ไม่ต้องไปจับโจรผู้ร้ายต่อไปนี้ไม่ต้องไปปราบปรามยาเสพติดขอให้วิ่งมีกำลังขาที่แข็งแรงและวิ่งเป็นรับรองได้ตั๋วรับรองได้ขึ้นนี่คือระบบที่กำลังเป็นอยู่แล้วระบบพวกนี้มันต้องใช้เงินเวลาใช้เงินใช้เงินเยอะนะพี่น้องห้าล้านเนี่ยไม่ธรรมดาผมไอ้เนี่ยตำแหน่งที่ไหนแปดที่แปดเลยผมไปทราบมาสูงแพงถึง50ล้านก็มีแล้วตำรวจเงินเดือนเนี่ยต่อให้เป็นยศระดับนายพลเงินเดือนอาจจะยกเยอะหน่อยแต่มันจะเอา50ล้านมาจากไหนมันก็ต้องไปหาธุรกิจอะไรผิดกฎหมายและธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยมันก็จ่ายกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพอถึงเวลาโยกย้ายตำแหน่งก็เอาเงินนี้ไปซื้อพอวันหนึ่งข้างหน้าอยู่ระดับบนแล้วไม่ต้องซื้อแล้วก็ทำตำแหน่งไปขายคนอื่นแทนแล้วมันเป็นวัฏจักรแบบนี้ตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐมันถึงได้ปราบปรามโจรผู้ร้ายทุกวันนี้ตำรวจไม่น้อยไม่วิ่งเข้าหาโจรผู้ร้ายเพื่อจับกุมนะแต่วันนี้วิ่งเข้าหาเพื่อนั่งกินข้าวแล้วถามว่าจะได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่มันเป็นแบบนี้ดังนั้นพี่น้องถ้าเราปราบปรามเราแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นตอธุรกิจผิดกฎหมายสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายในบ้านเมืองของเราพอมันปลอดภัยไอ้บรรดาทุจริตคอร์รัปชัน